รามคำแหงกันหน่อยนะครับไปดูบรรยากาศที่รามคำแหงกับคุณสกลกินดาวันนะครับคุณสกลกินดาวันครับสวัสดีครับเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะคะคุณสกลครับเชิญค่ะเชิญฮะครับคุณกำภูคุณรัชนีครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะครับก็เกิดเหตุการณ์ความวุ่นวายเกิดขึ้นนะครับเมื่อภายในมหาวิทยาลัยเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมามีการชุมนุมของ2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกก็คือกลุ่มเครือข่ายปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับซึ่งมีการแถลงข่าวในเวลาประมาณสัก14นาฬิกานะครับหรือว่าบ่าย2นะครับจุดแสดงจุดยืนเรื่องของการออกมาปกป้องสถาบันนะครับแล้วก็ไม่เห็นด้วยกับการเคลื่อนไหวที่มีการพูดพาดพิงสถาบันนะฮะขณะเดียวกันนะครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานี้เองนะครับบริเวณที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะครับก็คืออาคารสำนักงานอธิการบดีนะครับก็จะมีการชุมนุมของอีกกลุ่มหนึ่งนะครับซึ่งกลุ่มนี้เองก็ใช้ชื่อว่าเครือข่ายรามคำแหงเพื่อประชาธิปไตยนะครับซึ่งจุดนี้เองก็เป็นการชุมนุมของกลุ่มเครือข่ายนิสิตนักศึกษานะครับภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหงซึ่งแสดงจุดยืนในการออกมาต่อต้านรัฐบาลนะครับรวมถึงเรียกร้องข้อเรียกร้อง3ข้อนะครับซึ่งก็ได้มีการนำรถกระบะติดตั้งเครื่องขยายเสียงเนี่ยนะฮะมาจอดไว้บริเวณหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดีซึ่งก็อยู่บริเวณประตู1นะครับของมหาวิทยาลัยรามคำแหงระหว่างที่เครือข่ายรามคำแหงเพื่อประชาธิปไตยชุมนุมอยู่นั่นเองนะครับเครือข่ายปกป้องสถาบันซึ่งชุมนุมอยู่ที่บริเวณหน้าลานพ่อขุนนะครับห่างกันประมาณสัก600-700เมตรนะครับก็ได้เคลื่อนขบวนมานะครับมาประทะนะครับมาเผชิญหน้ากับกลุ่มของเครือข่ายรามคำแหงเพื่อประชาธิปไตยที่อยู่ที่บริเวณหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดีนะครับมีการโต้เถียงกันด้วยคารมนะครับมีการประทะกันเล็กน้อยนะครับโดยกำลังของเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.หัวหมากนะครับกว่า100คน100นายเนี่ยก็ได้มาตรึงกำลังดูแลรักษาความปลอดภัยนะครับก่อนที่จะแยกผู้ชุมนุมทั้ง2ฝ่ายออกจากกันนะครับซึ่งจนถึงขณะนี้นะครับมีการประทะมีการโต้เถียงคารมกันเป็นเวลาประมาณสัก20นาทีบรรยากาศขณะนี้ก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งภายในมหาวิทยาลัยคำแหงนี้เองนะครับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยก็ได้มีการปิดประตูทางเข้าออกนะครับซึ่งเป็นประตูหลักเป็นประตู1ก็อยู่ด้านหลังของผมเนี่ยนะฮะเนี่ยฮะปิดประตูแล้วนะครับก็มีการเคลียร์คนนะครับก็คือให้คนที่อยู่ภายในมหาวิทยาลัยเดินทางออกได้เพียงอย่างเดียวนะครับแต่ก็จะไม่เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามาภายในมหาวิทยาลัยครับคุณกำภูคุณรัชนีครับค่ะโอ้เอาละครับขอบคุณครับคุณสกลครับก็มีปะทะกันเล็กน้อยนะครับไม่ถึงกับรุนแรงมากเราก็ตกอกตกใจหมดเลยนะคะนะครับเอาละ